สวัสดีครับโอไฮโอนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปร้านมังงะสโตร์นะก็อันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวเจอกันที่ร้านแล้วกันนะครับเปิดมาด้วยเรื่องแรกเรื่องนี้เลยครับเป็น LC ใหม่นั่นเองนะครับของค่ายนกยางเนาะก็คือ Love Lock นั่นเองนะครับเรื่องนี้โดนป้ายยามาจากพี่บิ๊กเนาะนานมากแล้วครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเนื้อเรื่องย่อเป็นยังไงนะครับแต่ว่าจำได้แค่ว่ามันสนุกนะครับก็เลยมาตามนะครับก็เดี๋ยวพวกเนื้อเรื่องย่ออะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะพูดท้ายคลิปนะครับผมก็ดูกันให้จบนะ เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมจะเอาน้องก็คือเรื่องเม็ดหน้าตายกับคุณชายจอมซุ่มซ่ามนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ทางของค่ายพี่นกย่างแกปล่อยออกมาทีเดียว2เล่มเลยนะครับเล่ม1เล่ม2เนาะแต่ว่าขอตามแค่เล่มเดียวก่อนนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ครับผมช่วงนี้ค่ายฟินิกซ์แกปล่อยแบบเรื่องเยอะมากนะครับผม LC ใหม่ต่างๆเยอะมากนะครับก็ต้องเก็บตังค์ให้เรื่องอื่นด้วยเนาะก็เลยซื้อเล่มเดียวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปเลยครับผมเรื่องคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเล่มที่4นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าผมซื้อเล่มที่3ไปหรือยังนะครับเอาว่าผมซื้อเล่ม4ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปอยู่ที่บ้านเนาะเล่ม3ซื้อไปหรือยังเนาะเรื่องนี้สนุกนะครับผมมีรีวิวในช่องด้วยนะครับสามารถไปดูรีวิวกันได้นะครับเรื่องนี้เป็นก็อดเทียร์ของผมเหมือนกันนะครับลองไปดูได้เนาะแล้วก็เรื่องนี้นะครับผมเป็นนิยายเนาะที่ผมกะว่าจะซื้อนานแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อเนาะเนี่ยไอผมที่ถูกจองจำนะครับผมก็ถือว่ามันน่าสนใจนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตามไปทีนะครับผมช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีฟิลอยากอ่านนิยายเนาะแล้วก็ราคามันค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยยังไม่ซื้อเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ช่วงขยันเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาตามอ่านแล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมเอาแน่นอนครับผมเป็นเรื่องที่ผมเห็นหน้าปกแล้วผมแบบโคตรชอบเลยนะครับผู้กล้ามนตากับวิชาดาบพันเล่มนะครับผมเรื่องนี้ก็หน้าปกสวยมากนะครับผมรูปเล่มดีทุกอย่างสวยนะครับก็เลยโดนนะครับผมราคา120บาทเท่านั้นนะครับเป็นกระดาษกีลีของค่าย First Page Pro นะครับผมถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับสำหรับมังงะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับที่ราคาแบบร้อยทุกสำนักพิมพ์แล้วนะครับผมเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอัดแยกให้ดูอีกทีนึงละกันตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะเอาเนาะก็คือเรื่อง 2.5 มิติเรียริสะนั่นเองนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ก็ตอนนี้ออกเร็วมากนะครับสำหรับทางค่ายรักพิมพ์เราเนาะก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะตอนนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็ไปไกลแล้วนะครับหวังว่าไทยจะตามเร็วๆเนาะเรื่องนี้สนุกครับผมแนะนำเลยใครที่ชอบแนวคอสเพลย์แล้วก็เลิฟคอมเมดี้นะครับเซอร์วิสด้วยเรื่องนี้จะจัดนะครับต่อไปก็เรื่องนี้เลยครับผมอยู่ข้างล่างเลยนะครับก็คือเรื่อง100วันก่อนที่เธอจะจากไปนั่นเองเรื่องนี้ก็มีรีวิวอยู่ในช่องมันที่เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปรีวิวไปลองไปดูกันได้นะครับผมในช่องผมนะคลิปอาจจะเก่านิดนึงนะครับผมลองไปดูได้สนุกครับผมเรื่องนี้เรื่องต่อไปอย่างรวดเร็วครับผมเป็นนางร้ายมันเสี่ยงเลยเลี้ยงลาสบอสดูสักครั้งนะครับผมชื่อเรื่องนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามีคนแนะนำมาเยอะมากนะครับผมทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ทั้งแฟนคลับผมนะครับแนะนำมาเยอะมากนะครับก็ผมตามแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงถ้าเกิดสนุกเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับผมต่อไปเรื่องนี้เลยครับผมมัสนะครับผมเล่มที่8แล้วก็9นั่นเองนะครับผมคือจริงๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมซื้อเล่มที่8ไปหรือยังนะครับผมก็เลยจะมาซื้อแค่เล่มที่9ก่อนนะครับเดี๋ยวขอกลับไปดูที่บ้านก่อนนะว่าเล่ม8ผมซื้อไว้แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมกลัวซื้อไปเหมือนโอชิตอนนั้นนะครับผมที่ซื้อไปเกินนะครับมันเปลืองตังค์เนาะก็เดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้านนะครับผมแล้วค่อยถ้าเกิดไม่มีค่อยเดี๋ยวมาซื้ออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมเอาเล่ม9ก่อนเนาะเร
เรื่องนี้สนุกมากนะครับผมเรื่องจอมเวทเนตรอัมพันธ์นะครับผมสนุกเรื่องนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครที่อยากหามังงะแนวต่างโลกอ่านนะครับแล้วก็แบบไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรเนาะก็ลองมาตามเรื่องนี้ได้นะครับถือว่าสนุกเอาเรื่องเลยนะครับผมเป็นแนว18บวกด้วยเนาะคือเอาจริงๆผมมองว่ามัน18บวกแบบนิดเดียวนะครับผมไม่ได้ขนาดนั้นเลยเนาะผมว่าไม่ควรอยู่ในหัวข้อดาร์กเลยแหละนะครับผมคืออยู่ในหัวข้อดาร์กแล้วมันอัพราคานะครับผมอยากให้แบบ90 บาท 95 บาทอะไรเงี้ยกำลังดีนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะเรื่องต่อไปที่จะเอานะครับก็คือเรื่องรักเธอหมดเธอใจจากแฟนสาว100คนนั่นเองนะครับเล่มที่4แล้วเนาะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวไทยโยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปเลิกมังกับโอมเนาะก็คลิปนี้นะครับผมเกิดหลายเหตุการณ์ขึ้นมากๆนะครับผมคือจริงๆนะก็คือที่ผมไปถ่ายคลิปเนี่ยคือผมลืมนะครับว่าผมซื้อเรื่องอะไรไปแล้วบ้างด้วยนะก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าผมซื้อซ้ำมาหรือเปล่าหรือว่าซื้อขาดซื้อเกินอะไรมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะว่าเรื่องที่ผมลังเลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคก็ถือว่าอันนี้ก็โดนไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะที่ผมซื้อมาในวันนี้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับผมที่ผมซื้อมาเนาะนั่นก็จะเป็นเรื่องผู้กล้ามนตากับวิชาดาบพันเล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางค่าย First Page Pro ซึ่งราคาจะอยู่ที่120 บาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะอันนี้คือราคาคุ้มกับคุณภาพนะครับผมคือเอาจริงๆนะครับผมคือทาง First Page Pro เนี่ยเป็นค่ายที่ผมชอบนะแต่ว่ามันก็มีแค่เรื่องเดียวนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าผมติดใจนะก็คือเรื่อง Parallel Paradise เนาะที่ราคามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเล่มอื่นคือคุณภาพกับราคาเนี่ยเหมาะสมกันมากๆนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณภาพก็โอเคนะครับผมสำหรับผมชอบนะสำหรับอันนี้นะครับคือทางของ First Page Pro เนี่ยมันจะรูปเล่มเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับทางฟินิกเลยนะครับผมแต่ว่าทางสันขอบเนี่ยมันจะเป็นคมๆกว่าเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าสำหรับผมก็ถือว่าชอบนะถือว่าโอเคนะครับสำหรับรูปเล่มนะกับราคา120 บาทนะครับโอเคก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับอันดิสเป็นผู้ใช้มนตราดาบนะครับซึ่งไม่เคยมีบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ระหว่างทางกลับจากการทำงานทหารรับจ้างเขาได้พบกับเหล่าเด็กสาวฝาแฝดที่ถูกเรียกว่าเด็กกาลากินีนะครับผมเด็กกาลากินีคือคู่นี้หรือเปล่านะครับน่าจะใช่เนาะด้วยวิชาดาบและเวทมนต์อันเหนือกฎเกณฑ์ของเขาจะทำลายความสิ้นหวังความอยุติธรรมสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สิ้นเรื่องราวของทหารรับจ้างสุดแกร่งแนวแฟนตาซีต่างโลกฉบับการ์ตูนมาถึงแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกของเราไปช่วยคู่ฝาแฝดเอาไว้หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมเดานะผมเดานะครับผมไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่คือหน้าปกสวยมากนะครับเรื่องนี้หน้าปกสวยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะครับผมเพื่อความที่ว่าผมก็อยากเห็นลายเส้นเนาะเพราะว่าหน้าปกมันสวยมากนะครับโอเคนะครับเป็นใช้กระดาษยีลีสด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะนี่หน้าสีนะครับนี่ก็จะเป็นลายเส้นคร่าวๆนะครับผมนี่นะครับอุ้ยลายเส้นสวยนะครับลายเส้นสวยมากสำหรับผมนะแนวต่างโลกส่วนมากก็จะลายเส้นประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยถือว่าสวยนะสำหรับผมโอเคก็เดี๋ยวถ้าอ่านแล้วมันสนุกผมมารีวิวแน่นอนนะครับเรื่องนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบหน้าปกมากนะครับหน้าปกสวยมากนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่อง 2.5 มิติริริสาเล่มที่6นั่นเองนะครับก็เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็ถือว่าดังมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงเล่มที่6แล้วเนาะแต่ว่าต่างประเทศนะครับผมทางญี่ปุ่นเขาไปไกลมากแล้วนะครับ10 กว่าเล่มแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะออกรัวๆนะครับสำหรับทางรักพิมพ์เนาะเอาจริงเดือนละเล่มเนี่ยผมว่ากำลังโอเคนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องนึงที่คล้ายๆกับเรื่องนี้นะที่ผมอยากให้ออกเร็วๆก็คือเรื่องโฉมงามนะครับต่างประเทศเขาแบบไป20 กว่ากันหมดแล้วนะครับไทยยัง10 กว่าอยู่เลยนะยังไม่ถึง15 เล่มด้วยซ้ำนะครับผมก็หวังว่าทางรักพิมพ์เขาจะออกเร็วๆนะครับสำหรับ2 เรื่องนี้เนาะก็เรื่องนี้ผมแนะนำเลยนะครับใครที่ชอบแนวคอสเพย์นะครับแล้วก็แนวเซอร์วิสเนี่ยผมแนะนำเรื่องนี้มากนะครับมันจะเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้นะครับผมที่เป็นเลิฟคอมเมดี้จริงๆแหละแล้วก็จะเน้นไปทางของทางเซอร์วิสเป็นหลักด้วยอะไรวันนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากทางคอสเพย์อะไรนะหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนะคอสเพย์นิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าเรื่องนี้เซอร์วิสหนักกว่านะครับแล้วก็ทางคอสเพย์เนี่ยจะเบากว่านะครับก็คือเรื่องนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรแบบสาระที่แบบมากกว่าเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ถามว่าสนุกไหมก็ถือว่าสนุกทั้งคู่นะครับผมใครที่อยากแบบผ่อนคลายสมองมากๆก็ลองมาดูเรื่องนี้นะครับส่วนใครที่ชอบแบบเนื้อเรื่องที่แบบเข้มข้นนิดนึงแล้วก็แบบมีคอสเพย์อะไรอย่างนี้ด้วยก็ลองไปหนุ่มเย็บผ้าก็ได้นะครับผมมีอนิเมะด้วยก็ดังมากๆนะครับสำหรับเรื่องนั้นเนาะ
เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเล่มที่4นั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ผมชื่นชอบที่สุดอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจารย์โคจิเซโอะนะครับเป็นอาจารย์ที่แต่งมังงะแนวดราม่าได้แบบโคตรจะสุดนะครับผมทุกเรื่องที่ผมอ่านนี่คือแบบสนุกทุกเรื่องจริงๆนะครับสำหรับอาจารย์โคจิเซโอะนี่นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นผลงานใหม่ของอาจารย์แกนะครับตอนนี้ออกมาทั้งหมด4เล่มนะครับที่ไทยเนาะก็เนื้อเรื่องก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมมีรีวิวอยู่ในช่องด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับทำเอาไว้นานแล้วนะครับช่วยไปดูกันก็จะเป็นอะไรที่ขอบพระคุณมากๆนะครับ ใครที่ยังไม่เคยอ่านนะก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับเรื่องคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟเนาะเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่อง Mush นั่นเองนะครับผม Mush นี่ก็คือเป็นเรื่องที่ผมบอกเลยว่าผมอวยทุกคลิปนะครับผมเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะครับฮามากนะครับแล้วก็กาวคนสุดๆอ่ะคือเรื่องนี้คือสุดๆเลยครับมันเหมือนมันล้อเลียนแบบหลายเรื่องเอามารวมกันในนี้มากนะครับจะเป็นสไตล์วันพันแม่เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะใครที่ชอบแนวการ์ตูนวันพันแม่เนี่ยน่าจะชอบเรื่องนี้นะครับเอ้ยนี่มีแถมอันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสติกเกอร์หรอผมไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่อง100วันก่อนที่เธอจะจากไปนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ก็ถือว่าสนุกมากๆเหมือนกันนะครับผมมีรีวิวอยู่ในช่องผมแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ก็อดเทียร์นะครับเรื่องนี้สำหรับผมยังไม่ใช่ก็อดเทียร์นะแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สนุกนะครับเนื้อเรื่องนะครับผมจะเป็นยังไงก็ลองไปดูรีวิวของทางช่องผมได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอเนาะแล้วก็ลองไปตามดูได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นแนวโรแมนติกเลยนะครับผมโรแมนต์เลยเนาะแบบ100วันก่อนที่เธอจะจากไปก็ตามชื่อเรื่องเลยนะครับชื่อเรื่องนี่คือเหมือนเป็นเรื่องย่อแล้วด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องรักเธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนนั่นเองนะครับผมก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นแนวจากคนไหนก็แฟนสาวแบบ 100% เลยนะครับผมแต่ว่าผมสำหรับผมนะเรื่องนี้สนุกกว่าจากคนไหนก็แฟนสาวนะครับมันกาวมากกว่านะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในเรื่องดีนะใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวหรือว่าอ่านมังงะเรื่องจากคนไหนก็แฟนสาวเนี่ยก็ลองมาตามเรื่องนี้ดูได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะหาเล่ม1ยากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เล่มไหนหายากนะครับแต่ว่าค่ายรักพิมพ์สักอย่างนะครับผมอาจจะหายากบางเล่มนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองตามหาดูนะครับผมสนุกมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่องเมดหน้าตายกับคุณชายจอมซุ่มซ่ามนะครับผมก็เรื่องนี้มันออกมาทั้งหมด2เล่มนะครับแต่ว่าผมซื้อมาแค่เล่มเดียวนะครับเอามาลองเชิญก่อนนะว่ามันสนุกหรือเปล่านะครับผมถ้ามันสนุกเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ใหม่เนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสนุกเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เนื้อเรื่องย่อยังไม่รู้อะไรเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอ่านเนื้อเรื่องย่อให้ฟังเลยแล้วกันนะครับอายาเซคิอิจิโร่เจ้าบ้านรุ่นต่อไปของสุดยอดผู้ดีในหมู่ผู้ดีอย่างตระกูลฮายาเซเกือบจะเป็นคุณชายแสนเพอร์เฟกต์อยู่แล้วถ้าไม่กระปิบกระปั๊บขนาดนี้คืออะไรวะกระปิบกระปั๊บคืออะไรวะเมดสาวสุดคูลอย่างคุณคิชิจึงต้องคอยตามดูแลไม่ห่างคิจิโร่จะทำให้คุณคิชิผู้ทำหน้าตาตลอดเวลาดีใจได้หรือเปล่านะอ๋อก็เท่าที่ผมอ่านมาจะเป็นสไตล์ว่าแบบนางเอกของเรานะน่าจะเป็นคนสไตล์ว่าไม่ยิ้มนะครับผมแบบเป็นคนหน้าตาเย็นชาเนาะแล้วพระเอกเนี่ยก็จะพยายามให้นางเอกยิ้มน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพล็อตเรื่องน่าสนใจเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดอ่านเล่ม1สนุกเดี๋ยวก็รีวิวนะครับแล้วก็ตามเล่ม2ต่อเลยโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเรื่องสารภาพรักกับคุณคางุยะสวัสดีดีเล่มที่23นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับเรื่องนี้นะผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อมาแล้วหรือยังนะครับนี่แหละประเด็นเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมสั่งมาแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาอีกเล่มนึงแล้วนะถ้าเกิดเกินยังไงก็ตามนั้นนะครับผมเสียเงินฟรีโอเคก็เรื่องนี้ก็ดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็อนิเมะภาค3เนี่ยกำลังฉายอยู่ด้วยนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้เนาะเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเรื่อง Love Lock ทีมอหังการท้าวีรชนอหังการคืออะไรวะเพื่อนๆคือผมอ่านผิดปะวะหรือว่ามันยังไงว่ามันประมาณนี้แล้วกันนะครับชื่อเรื่องเรื่องนี้นะครับผมโดนพี่บิ๊กแกป้ายามานะครับบอกว่าสนุกมากนะครับผมสนุกที่สุดนะผมก็เลยจะลองมาตามดูนะครับผมแล้วก็ดูจากลายเส้นข้างหลังเห็นไหมครับลายเส้นสวยมากๆเลยนะลายเส้นสวยมากเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้เพื่อนๆฟังเหมือนกันนะครับก็คือสองพี่น้องฝาแฝดหลงไหลในพลังอันยิ่งใหญ่ของวีรชนผู้จัดระเบียบความสงบสุขของโลกจึงปฏิญาณว่าจะเป็นวีรชนทว่าฮิอิโร่ฝาแฝดคนน้องกับต้องฝันสลายได้เป็นแค่คนเก็บกวาดเศษซากที่เหล่าวีรชนทิ้งเอาไว้เบื้องหลังฮิอิโร่เหลียวมองฝาแฝดผู้พี่ที่กลายเป็นวีรชนและได้บอกกับตัวเองว่านี่คือชะตากรรมที่กำหนดเอาไว้แล้วทว่าเมื่อได้เห็นความสิ้นหวังของเพื่อนสมัยเด็กคนสำคัญเขาก็เตรียมใจเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพื่อฝืนโชคชะตาต่อก่อนกับเหล่าวีรชนเนื้อเรื่องความจริงนะผมอ่านแล้วผมขนลุกแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องย่อเนาะดีมากดีมากนะครับผมเอาว่าเดี๋ยวมันสนุกยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องLove Lockนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่เจ้าของร้านป้ายยาของมานะครับนั่นก็คือเรื่องเป็นนางร้ายมันเสี่ยงเลยลองเลี้ยงLast Bossดูสักตั้งนะครับผมเรื่องนี้ก็ซื้อมาทั้งหมด2เล่มเลยนะครับนี่
เรื่องนี้คือมีคนใน YouTube ก็แนะนำผมมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็แนะนำผมมาเหมือนกันผมก็เลยจัดเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะเอาจริงๆผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นโชโจหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าน่าจะโชโจนะน่าจะนะครับผมเนื้อเรื่องย่อก็จะเป็นไอรีนคุณหนูสายสตองถูกองค์รัชทายาถอนมั่นต่อหน้าประชาชีเขาใช้คำว่าประชาชีจริงๆนะเพื่อนๆดูดิจึงระลึกได้ว่าตนกลับมาเกิดในโลกของเกมจีบหนุ่มที่ติดงอมแงมในชาติก่อนทั้งที่รู้แก่ใจว่าหากปล่อยไปตามเกมตนจะต้องจบเหแน่นอนนางก็เลยจะพยายามหนีเลี่ยงออกจากแบดเอ็นนะครับก็เลยไปเตาะลาสบอสเลยแล้วกันโอ้น่าจะเป็นประมาณว่าเป็นสไตล์เกิดใหม่ไปในเกมจีบหนุ่มนะครับผมที่ตอนจบจะแบดเอ็นนะครับก็คือเป็นพล็อตเรื่องสไตล์นี้แหละนะครับผมสไตล์เกิดใหม่นะครับผมเป็นนางร้ายอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับอันนี้ก็เลยเลี้ยงลาสบอสเอาซะเลยนะครับก็ถือว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องพล็อตสไตล์นี้นะครับนี่ก็จะเป็นเล่ม1เล่ม2นะสีสันคนละสีกันเลยนะครับผมอยากเห็นเล่ม3เลยว่าสีจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็เนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มังงะทั้งหมดที่ผมซื้อมาในรอบนี้ก็ประมาณนี้เช่นกันนะครับสำหรับในเรื่องมังงะโอมใน EP นี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเพราะว่าค่ายฟินิกซ์เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงเนาะก็เลยโดนไปหลายบาทอยู่นะครับ1,000+นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวมังงะหรือว่าคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ